พฤกษ์นะครับก็ปัจจุบันอายุ16ปีเป็นนักชกจากอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงหัวหน้าคณะก็คือนายกวุฒิชัยสุนทรนนท์ครับสถิติการชก37ครั้งชนะ30แพ้6แล้วก็เสมอ1ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเวียงชัยสจวิชิต8ริ้วเมื่อกี้หัวหน้าคณะครับถอดมงคลให้เองเลยทีเดียวสจวิชิต8ริ้วขวัญใจชาวเมืองฉะเชิงเทราก็เป็นนักชกจากประเทศลาวครับเวียงจันทร์ปัจจุบันอายุ21ปีครับแต่ว่าตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมีนาโยทินไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวมีนาโยทินก็มีวันเฮงนะครับมาเชียร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้วันเฮงก็ชนะสบายสบายครับยักษ์แคระครับวันเฮงยอดมวยในรุ่นเล็กว่าที่แชมเปี้ยนโลกครับสจวิชิตนี่เมื่อสักครู่ที่เป่ากับหม่อมนะครับบอกว่า 20,000 20,000 20,000 เรียกว่าคาถานี่น่าจะเป็นทีเด็ดครับโอ้คาถานี้คาถานี้นี่เวียงชัยนี่สู้ตายเลยครับเรียกว่าปั้นพี่เมืองน้องครับวันนี้ใช้กีฬาหมัดมวยเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศเป็นเงินก็เด็กสร้างของท่านนายกวุฒิชัยสุนทรนนท์ครับนายกเทศมนตรีย่านตาขาวจังหวัดตรังและท่านก็นี่แหละครับนำมวยดีวิถีไทยมาออกจอทาง NBT ทางช่อง11ให้กับแฟนหมัดมวยได้ชมกันนะครับร่วมกับทางด้านของท่านมานะสมบูรณ์ทรัพย์นะครับครับประธานบริหารบริษัททีวีอินเตอร์สปอร์ตจำกัดซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่น้องชาวอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็นำมวยดีๆมาให้พี่น้องชาวบ้านสร้างได้ชมกันฟรีด้วยย้ำอีกครั้งนึงว่ามวยวันจันทร์ที่ผมแนะนำนักมวยไปเมื่อสักครู่นี้ชมฟรีนะครับโอ้โหข่าวดีอย่างนี้ไม่พูดยังไงครับชมฟรีครับชมฟรีพักกันก่อนครับเดี๋ยวยก2ตามมาครับนะครับเป็นบรรยากาศนะครับของพี่น้องแฟนมวยที่อำเภอบ้านสร้างนะครับก็ถือว่าตอนนี้เราสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมากมายเลยนะครับบนเวทีครั้งนะครับมวยคู่ที่4ครับเป็นเงินกับเวียงชัยเวียงชัยนั้นจากสปป.ลาวครับรูปร่างเนี่ยรู้เลยครับแหมอยู่มีนาโยทินครับของบุญเฮงโอ้ยมาโดนไปมีเอียงเหมือนกันครับฝ่ายแดงแล้วก็การถ่ายทอดสดในวันนี้ครับขอขอบคุณทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับโดยรถกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์บริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเลกศรีประทักและดร.พงษ์วิเศษไทยทูล CP Freshmart ครับทุกมื้อมีแต่เรื่องดีๆโทร1788ผลิตภัณฑ์ไก่ย่าง5ดาวคุณวิเชียรสมภพลุงโลดบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทฟุกเพียนครุ๊ปจำกัดปุ๋ยเจียไตตรากระต่ายบริษัทอิมมิเนนต์แอร์จำกัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดรถบรรทุกฟูโซ่บรรทุกถึงใจกำไรถึงคุณขอขอบพระคุณครับโอ้โหเวียงชัยชกอย่างนี้นี่ได้ใจครับได้ใจครับเวียงชัยแทนหน้าขาครับแต่อย่าฉลับไปโดนอย่างอื่นนะครับฝ่ายแดงครับก็ต้องถือว่าเป็นเจ้าบ้านแล้วครับเป็นเงินนักชกจากภาคใต้ครับบางแก้วพัทลุงเวียงชัยนี่เอาเหตุเวียงซ้ายไปขวาครับขอให้โดนครับพยายามจะผลักออกเป็นเงินก็คอยรัดคอยล็อกไว้เลยครับออกชุดคุมเกมดีๆครับเป็นเงินเป็นเงินเป็นทองดูครับยกเกมรับฝีมือนั้นดีกว่านะครับแต่ว่าอย่าพลาดโดนนะครับเวียงชัยมาแบบไร้ตำราเป็นเงินครับวันนี้นะครับลำหักลำโค่นของเวียงชัยหมดยก2ครับพักกันก่อนครับโอ้โหสไตล์ดุครับฝ่ายน้ำเงินครับเวียงชัยโอ้โหหมัด1 2แกนี่ถากไปถากมาถ้าโดนเต็มๆนี่มีสิทธิ์หลับหล่นเลยทีเดียวโอ้ยเข้มครับในช่วงพักยกนี้ตีเข้มครับที่มุมส่วนมุมแดงนั้นก็มีคุณล้อเหล็กครับยอดมวยไทยไปสอนเคล็ดลับครับ
ลบหมัดยังไงครับแหมถึงกันแล้วก็โชว์ฝีมือให้เห็นครับสวยๆโอ้โดนโอ้ยดูครับโอ้โดนหมัดแข้งขวาสไลด์โดนหมัดโอ้ยซึมครับแหมลุกว่าไงครับกรรมการล็อกไว้ก่อนลุกครับลุกครับเดี๋ยวกรรมการไม่นับไม่นับครับโอ้ยหมัดกับแข้งครับอ้าวโอ้โหกรรมการยังให้โอกาสครับฟื้นไหมฝ่ายแดงโอ้โหสักครู่นี้ครับทางมุมน้ำเงินนี่ผู้ที่มาแก้เกมก็คือคุณเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์ครับฝ่ายแดงให้อาจารย์พุทธล้อเหล็กโอ้ยอยู่ไม่อยู่โอ้รถพระป่าคว่ำครับคุณผู้ชมครับเป็นเงินครับโอ้โหแพ้น็อกครับสงสัยต้องเป็นหนี้แล้วครับแบบนี้ครับกองเชียร์โอ้นี่แหละครับไม่ธรรมดาครับเวียงชัยสงสัยคาถาดีจริงๆแหละครับเมื่อสักครู่ครับเวียงชัยสอจอวิชิต8ริ้วเดี๋ยวดูภาพช้าๆชัดๆครับขวาซ้ายโอ้โหต่อยลำตัวแล้วก็แม่ล่างสลับบนครับไม่รู้จะปัดป้องทางไหนปิดป้องทางไหนล่ะครับทางด้านของเป็นเงินวอสุนทรนนท์ครับ